ส่วนพวกตรงนี้นะครับถ้ากลัวพื้นเป็นรอยครับเดี๋ยวก็หายางกันรอยใส่ครับยางกันรอยก็กระทะเวลาจุดไฟเวลาดับไปแล้วก็น่าจะจุดได้นะครับเวลาจุดไฟตอนนี้ก็น่าจะจุดได้ก็เอาทิชชู่นะพันปลายไม้เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปแกนกลางเพราะว่าเต้ารับเนี่ยของเราเนี่ยมันสูงนะครับมันก็แย่ลงไปง่ายครับทะแยงแย่ลงไปได้แย่ลงไปได้แย่ลงไปแล้วก็เปิดน้ำมันเติมไปเหมือนเดิมครับแล้วก็จุดไฟจุดไฟก็ปืนแก๊สยาวยิงปึ๊บนะน่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวลองเลยนะลองทดลองกันเลยแล้วก็จะใช้น้ำมันเก่าที่เราผสมเมื่อกี้ครับลองจุดไฟสมมุติว่าเราจะทำการจุดซ้ำนะครับเราจุดซ้ำก็ดันทิชชู่ลงไปดันทิชชู่ลงไปเอาไหนเดี๋ยวผมจุดอันนี้ก็หยอดน้ำมันลงไปหน่อยนึงหยอดน้ำมันลงไปสมมุติว่าเราจะจุดเตาก็ดันทิชชู่ลงไปเติมน้ำมันลงไปสักหน่อยหนึ่งลงไปแล้วเมื่อน้ำมันมันลงไปเรียบร้อยนะเราก็จะเดี๋ยวนะผมเอาน้ำมันเทใส่ทิชชู่ไว้หน่อยให้มันชื้นๆนะเทเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไฟไม้ลงไปนะครับก็ปืนแก๊สยิงติดเหมือนเดิมครับแค่นี้เองแค่นี้หลังจากนั้นก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันใส่กลับลงไปนะครับก็เปิดวาล์วตามปกติแรงเบาปรับพัดลมแรงเบาตามปกติครับแค่นี้เองก็น่าจะหมดข้อสงสัยในวันนี้นะครับผมลองเปิดพัดลมไล่ดูไฟก็จะกลับมาลุกเหมือนเดิมนะครับแค่เราเติมน้ำมันลงไปนี่ผมไม่ได้เอาน้ำมันใส่ถังไว้ครับก็เปิดรันระบบตามปกติก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ครับฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้มีประโยชน์แบบนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ